ใครที่ทำเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจทำ SEO ก็แล้วไม่ติดอันดับการค้นหา Google สักทีในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีให้เว็บแล้วก็เซลล์เพจของคุณเนี่ยติดอันดับใน Google ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วย Google Search Console อยากรู้ว่าทำยังไงมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมบอลครับสำหรับ Google Search Console เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับจะเป็นเครื่องมือการจัดการเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจของเราเนี่ยในการค้นหาของ Google นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังจะเป็นการแจ้งให้ Google เนี่ยรู้ด้วยว่าเราเนี่ยมีเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจตัวนี้มาช่วยดูเว็บไซต์เราหน่อยนะครับถ้ามีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็ไปติดอันดับนอกจากนั้นเนี่ย Google Search Console เนี่ยจะเป็นเครื่องมือให้เราดูด้วยว่าเว็บไซต์ของเราหรือว่าเซลล์เพจเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะขนาดไหนนะครับแต่ละวันเขาจะมีกราฟบอกเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาผ่านการค้นหาในคีย์เวิร์ดไหนนะครับเราก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นที่นิยมในคีย์เวิร์ดนี้นะครับเราก็อาจจะมาทำเป็นตัวคอนเทนต์เพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเพิ่มการเข้าชมในเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจของเราได้มากอีกขึ้นด้วยนะครับก่อนอื่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเซลล์เพจนึงที่ผมเนี่ยเปิดขึ้นมาดูนะครับแล้วก็อันนี้สร้างผ่านบริการเซลล์เพจของผมนะเพื่อใครยังไม่รู้ผมมีบริการเซลล์เพจสร้างขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยใช้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นเต็มที่เสียเงินแต่ว่ามีเครื่องมือให้คุณเนี่ยทำการตลาดได้ครบครันนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าที่มุมขวามือนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้สมมติว่าผมเอาข้อความนึงอ่ะที่มันอยู่ในเซลล์เพจนี้นะครับไปเสิร์ชหาใน Google นะผมจะเสิร์ชไปเลยจะเห็นว่าเซลล์เพจนี้นะครับ My Plan Gallery เนี่ยขึ้นมาอันแรกเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเราเอาคำที่แบบมันตรงกับเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจไปค้นหาแล้วมันจะขึ้นอย่างเดียวนะสมมติว่าถ้าผมเนี่ยเซิร์ชคำนี้นะครับเป็นอันเนี้ยมันจะแบบเป็นตลาดนิชนิดนึงนะครับเป็นอันนี้แล้วกันขายโคโนไฟตัมอันเนี้ยก็คือเป็นต้นไม้ชนิดนึงนะครับที่ผมหาข้อมูลแล้วเรามาดูนะครับอันนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นคีย์เวิร์ดที่แบบมีเฉพาะเว็บหรือว่าเซลล์เพจนี้เมื่อกี้ผมก๊อปไปหมดเลยใช่ป่ะเซลล์เพจอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีคีย์เวิร์ดตามนี้ตรงๆถ้าเรามาเซิร์ชแบบนี้นะครับขายโคโนไฟตัมมันก็จะกว้างนะครับทำให้คือแน่นอนครับพวกเว็บไซต์ใหญ่ๆนะครับ Shopee Lazada มันก็จะติดอยู่แล้ว Facebook แน่นอนครับแต่ว่าเซลล์เพจนี้นะครับจะเห็นว่าจากการค้นหาคำว่าขายโคโนไฟตัมเนี่ยติดอันดับนะครับหน้าแรกเลยนะอันนี้ถ้าไม่รวม ShopeeLazada Facebook เนี่ยก็จะเป็นอันแรกๆเลยครับเป็นอันที่2นะซึ่งมันก็เกิดจากหลายอย่างนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายในคลิปก่อนเกี่ยวกับ SEO อะไรเงี้ยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะตรงเนี้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่คนเนี่ยใช้ไม่เยอะด้วยนะครับแล้วนอกจากคีย์เวิร์ดที่คนเนี่ยใช้น้อยนะครับอีกอย่างนึงนะเซลล์เพจเนี้ยผมสอบถามมาเขายืนยันผ่านตัว Google Search Console เรียบร้อยมันเลยมาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ได้ยืนยันผ่าน Google Search Console จะเป็นเซลล์เพจอันนี้นะครับ Living Organic ซึ่งเป็นเซลล์เพจ niche เหมือนกันนะขายอสังหาริมทรัพย์แถวๆเนี่ยครับเขาทะลุบ้านโป่งราชบุรีคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายสินค้านี้เนาะก็จะคล้ายๆกับโคโนไฟตัมเหมือนกันนะครับถ้าผมเอาอันนี้นะครับไปค้นหานะผมจะเอาแบบที่มันเป็นคำที่คนน่าจะค้นหาด้วยครับคือเป็นที่ดินวิวเขาใกล้กรุงเทพใช่ป่ะก็มีโอกาสที่คนจะค้นหาเยอะนะครับอันนี้ผมลองแล้วแล้วก็เป็นเขาขลุงนะครับไม่ใช่เขาทะลุนะเมื่อกี้ผมบอกเขาทะลุนะมันกาแฟเขาขลุงนะครับบ้านโป่งราชบุรีอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบนี้เหมือนกันแล้วเสิร์ชไปนะครับแล้วลองมาดูนะครับที่หน้าแรกเห็นป่ะครับ living organic ใช่ป่ะ the living organic ไม่มีขึ้นนะครับเนี่ยถ้าดูหน้าที่2นะครับก็ไม่เห็นมีอันนี้หน้า3นะครับหน้า3มีไหมหน้า3ก็ยังไม่มีนะครับหน้า4หมดแล้วนะหน้า4ก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็น่าจะแบบได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดไม่ได้ยืนยันเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจกับ Google Search Console เนี่ยมันก็จะติดอันดับยากแต่ว่าผมจะโชว์ให้ดูว่ามันติดนะครับเนี่ยถ้าเอาทั้ง URL ไปนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะมาเซิร์ชก็ขึ้นเป็นอันแรกนะครับต่างกันนะครับอันนี้เราใช้เป็นแบบเหมือนเป็นแค่คีย์เวิร์ดนะครับแบบนี้ก็ได้อะนี้ก็ได้ครับพืชสกุลไลท็อปอะไรเงี้ยค้นหาถ้าเราลองมาดูนะครับอันนี้ก็จะกว้างหน่อยเนาะเพราะว่าไลท็อปเนี่ยคนก็ขายเยอะนะครับทั้งเท่าที่ผมรู้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือติดอันดับ
หน้าที่2นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชแบบนี้แล้วกันเนี่ย incognito mode นะครับโหมดแบบไม่มีตัวตนนะเนี่ยก็จะโชว์ให้เห็นว่าไม่ใช่ว่ามันขึ้นเพราะว่าผมค้นหาเว็บไซต์นั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยมันมีจริงๆมันติดหน้า2เหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันเนาะอย่างที่เห็นนะครับเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจที่ยืนยันตัวตนผ่าน Google Search Console เนี่ยก็จะมีโอกาสติดการค้นหาเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่าเว็บหรือว่าเซลล์เพจที่ไม่ได้ยืนยันเว็บไซต์นะครับกับ Google Search Console นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะมาที่ Google นะครับแล้วเซิร์ชไปเลยคำว่า Google Search Console ตัวนี้ครับแล้วเรากด Start Now โอเคพอเข้ามาในนี้นะครับให้เรามาที่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะ Search Property นะครับดรอปดาวน์กดที่1แล้วกด Add Property นะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เราใส่ URL นะครับหรือว่าโดเมนของเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจของเรานะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับบริการที่แต่ละคนใช้นะครับถ้าใครเนี่ยที่จดโดเมนเองนะครับแบบอาจจะใช้เป็นโฮสติ้งแล้วก็เช่าโฮสติ้งแล้วก็ซื้อโดเมนเองอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้เป็นอันแรกนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นบริการแบบเซลล์เพจอย่างเงี้ยเหมือนยกตัวอย่างนะครับเซลล์เพจของผมเนี่ยคอนเวอร์เพจที่เป็นซับโดเมนแบบนี้นะครับคือนามสกุลตรงเนี้ยเป็นของเจ้าของผู้ให้บริการแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อโดเมนเองเนี่ยอันนี้ก็คือเลือกเป็นอันนี้นะครับเป็น URL prefix นะครับแต่ว่าก็เหมือนกันนะตรงนี้คือหลังจากนั้นอ่ะไม่ว่าเราจะแบบจดเองนะครับถ้าเราเลือกโดเมนหรือว่าเป็นแบบเป็นซับโดเมนอันนี้นะครับมันก็จะเหมือนกันในการตั้งค่าหลังจากนั้นนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแบบตัวอย่างละกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมแบบยืนยันไปแล้วนะครับ Converpage อันเนี้ยมันเป็นซับโดเมนนะครับคือโดเมนหลักอ่ะมันยืนยันไปแล้วก็จะทำไม่ได้ผมจะลองใส่เป็นแบบตัวอย่างละกันนะครับสักอันนึงแบบนี้ครับเขาให้ใส่แบบเต็มนะเป็น https อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวอร์เว็บแล้วกด continue ครับเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็จะมีวิธีการแบบยืนยันหลายแบบนะครับเป็น html file ก็ได้นะครับคือเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้แล้วก็ไปอัปโหลดขึ้นโฮสต์นะครับหรือว่าเนี่ยเป็นแบบแท็กก็ได้นะครับเป็น Google Analytics ก็ได้ Google Tag Manager ก็ได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่าผมจะใช้เป็นวิธีนี้นะครับเป็น HTML tag นะตรงนี้เนี่ยให้เราเนี่ย copy มานะครับ copy มาเลยนะอันนี้คือแล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวผมบอกวิธีในการยืนยันในเซลล์เพจตัวนี้ก่อนนะครับตัว Converpage เนี่ยจะใช้เป็นวิธีนี้นะครับเป็น HTML tag นะตรงนี้ให้เราเนี่ย copy มาได้เลยนะครับในหน้าหลังบ้านของตัวเซลล์เพจตัวนี้นะครับ Converpage ให้เราไปที่แท็กการตลาดแล้ว Pixel เราจะเห็นว่าจะมีตรงนี้นะครับเนี่ยช่อง Google Search Console เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถแบบวางได้เลยนะครับแต่ว่าตามที่ระบบบอกเนี่ยคือเอาแค่ส่วนนี้นะ content นะเท่ากับฟันกระต่ายเนี่ยครับนำส่วนนี้มาใส่ก็คือเอาแค่นี้นะครับเอาแค่ตัวโค้ดเนี่ยแค่นี้มาใส่เสร็จแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างสำหรับบริการนี้นะครับถ้าใครใช้เป็นเซลล์เพจอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูว่าเขาเนี่ยยืนยันแบบไหนนะครับแต่ถ้าสมมุติใครที่ใช้ WordPress นะครับก็ให้เราเนี่ยใช้เป็นตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำคือ Yoast SEO ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลั๊กอินที่จะช่วยให้แบบการทำ SEO ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาจะมีแบบเหมือนมีตัวช่วยบอกว่าเรายังขาดเหลืออะไรยังไงนะครับแบบข้อความในบทความของเราเยอะไปหรือว่าน้อยไปอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกนะอันนี้คือเป็นปลั๊กอินที่แบบต้องมีนะครับถ้าใครใช้ WordPress นะสำหรับอันนี้นะครับสมมติเราติดตั้งปลั๊กอินไปแล้วนะครับ Yoast SEO เนี่ยเสิร์ชค้นหาได้นะครับแล้วติดตั้งเนี่ยให้เราเนี่ยมาที่ตรงเมนูนี้นะครับ Webmaster Tool นะแล้วก็มาตรง Google Verification Code นะครับแล้วก็กดตรงนี้ Google Search Console แล้วเราก็มาเลือกอันนี้นะครับ HTML tag นะบัญชี Google อ่ะที่เราล็อกอินอยู่นะครับต้องเป็นอันเดียวกันกับที่เราเนี่ยล็อกอินอยู่ในตัวนี้นะครับใน Search Console นะมันถึงจะมาได้เนาะเท่าที่ผมรู้นะครับให้เราเนี่ยเอาอันนี้เหมือนกันเป็น HTML tag เหมือนกันกับของตัว Sales Page Convert Page เลยนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าเราก๊อปแค่ตรงนี้มาเหมือนกันนะก็เนี่ยตรงนี้นะครับหรือว่าเอาไปตัดก็ได้มันน่าจะง่ายกว่าแบบนี้เราก็จัดการตัดตรงนี้ครับเหมือนกันเอาแค่ตรงโค้ดตรงกลางนะครับแล้วก็กด save changes แล้วนะครับให้เรากลับมาที่ Google Search Console นะแล้วกด verify ตรงนี้นะครับตามรูปแบบที่เราเนี่ยใช้นะครับก็คือเราใช้เป็น HTML tag นะครับก็มากดตรงนี้นะครับ verify นะเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นว่า verify พอ verify หรือว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยถ้าทุกอย่างถูกต้องนะแล้วกดไปตรงนี้ครับ go to property ตรงนี้ก็จะเป็นแบบหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับแต่ว่า
มันยังไม่มีข้อมูลอะไรนะเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดมาใหม่เนาะอย่ามาดูอันที่มันเปิดมาสักพักแล้วดีกว่านะครับยกตัวอย่างเป็นนี้แล้วกันนะครับเป็นบอลทัศนะก็คือเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของผมจะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยติดตั้ง Google Search Console ไปแล้วนะครับแล้วแบบปล่อยมันแบบใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยมันจะจับเป็นการเข้าชมของเว็บไซต์เราได้นะเนี่ยมันก็จะขึ้นกราฟมาว่าแต่ละวันนะครับมีคนเข้ามาเท่าไหร่นะขึ้นลงยังไงแบบนี้นะครับแล้วอย่างที่เห็นนะก็จะมีเป็นตัวที่แบบแจ้งว่าแบบมีจำนวนหน้าเออร์เลอร์แบบกี่หน้าอะไรเงี้ยจะเห็นว่า4หน้าเออร์เลอร์นะครับแล้วก็กดมาดูได้นะครับฟูลรีพอร์ตตรงนี้เนี่ยเขาก็จะโชว์ให้ดูนะครับว่าอันไหนกดตรงนี้อีกทีเนี่ยเขาก็จะโชว์มานะครับอันนี้คือหน้าแรกเลยนะครับ มันเจ๊งนะไม่ได้เข้ามานานนะครับคือแบบมันเปิดแล้วแบบมันเจ๊งอะนะคือมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ว่าแบบหน้าไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้เรารู้ว่าแบบเราต้องไปแก้ไขหน้าไหนเพราะว่า Google เนี่ยไม่อยากให้มีหน้าไหนในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเจ๊งมันจะมีผลต่อการติดอันดับนะครับใน Google โอเคนอกจากนั้นก็จะมีเป็นตรงนี้ด้วยนะครับ Search Result หรือว่าผลการค้นหาคือเขาจะแสดงให้ดูว่าเว็บไซต์ตัวเนี้ยคนที่เข้ามาน่ะเขาเข้ามาผ่านการค้นหาคำอะไรนะครับก็จะมีตามนี้นะครับยูพีคืออะไรสินค้าขายดีนะสินค้าขายดี Shopee ขายของใน Shopee เสียอะไรนะครับเนี่ยสินค้าขายดีใน Shopee แล้วก็เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก Shopee นะที่มาในเว็บไซต์นี่ทำตัวหนังสือวิ่งในไลฟ์สด Facebook ก็มีคนเข้ามาในเว็บไซต์ bontathana.com ผ่านการค้นหาคำนี้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีกี่คลิกนะแบบเปิดมากี่คนนะครับเห็นกี่คนเห็นผลการค้นหากี่คนแล้วก็เปิดกี่คนนะก็จะมีให้ดูนะครับตามนี้ไปลองทำดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะมีเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจแต่ว่าคือไม่เก่งเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับอยากจะแบบมีเว็บไซต์กับเซลล์เพจที่แบบทำง่ายๆนะก็แนะนำลองมาดู Converpage ตัวนี้ของผมนะครับ converpage.com ก็สามารถลองใช้ตัวนี้ได้หรือว่าถ้าใครจะเอาไปยิงแอดก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีเป็นแพ็กเกจที่สามารถแบบรองรับการทำการตลาดได้หลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ยิงแอดนะครับก็ลองมาใช้งานดูได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าที่มุมขวามือข้างบนครับลองไปดูรายละเอียดที่ผมพูดถึงบริการเซลล์เพจของผมตัวนี้ได้ครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมากดดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปนั้นต่อครับ